สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับนะหลังจากที่เดินข้ามน้ำข้ามทะเลมานะครับเกือบ 2,000 กิโลผมมีข่าวดีมาบอกนะครับเนี่ยโล่เงิน 2,023 นะครับพี่น้องนะมันจะเป็นหน้าตายังไงนะครับเรามาแกะดูพร้อมกันเลยนะครับนะผมถ้าไม่มีพี่น้องทุกคนนะครับที่คอยติดตามกด Subscribe หรือกดแชร์ต่างๆนะครับผมคงไม่มีความฝันเล็กๆน้อยๆนะครับเพิ่งเริ่มต้นจากเล็กๆนะครับนะสิ่งไหนที่เพื่อนๆคอยติดตามคอยกด Subscribe ต่างๆนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับนะความฝันเล็กๆน้อยๆนะครับจุดเริ่มต้นแรกๆนะครับผมจะเปิดดูพร้อมๆเพื่อนๆเลยนะครับไปเปิดกันดูกันเลยผมก็ได้กีดเรียบร้อยแล้วนะครับอันก็จะลำบากหน่อยนะครับผมทำอะไรผมถ่ายคนเดียวนะครับผมทำอะไรผมทำคนเดียวนะครับนะบางทีถ้าไม่มีเพื่อนจับถ่ายให้มันก็ลำบากนะครับมาเรามาแกะดูพร้อมกันกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรข้างในบ้างนะครับโล่เงิน YouTube 2023ทะทะทะโอ้เอ้าผิดด้านโอ้โหสวยมากครับพี่น้องนี่ครับเอ้าแล้วเราเห็นในนั่นมันมีใบมีอะไรไม่ใช่เหรอหรือว่าอยู่ตรงนี้โอ้นี่ครับเนี่ยเนี่ยครับนะอันนี้พวกนี้ก็อ่านไม่ออกหรอกนะครับนะผมอ่านไม่ออกนะแต่รู้แค่ว่านะครับเนี่ย USA นะครับส่งมาจากอเมริกานะครับจากอเมริกานะครับผมก็ได้ทำเรื่องขอตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วครับนะเพิ่งมาถึงนะครับโอ้ยเนี่ยครับโล่เงิน2023นะพี่น้องดูครับสวยไหมครับเนี่ยเป็นชื่อของผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ้ายสิงเสียเส้นนะครับนะเสียเส้นจริงๆนะครับนะพวกนี้ผมก็อ่านไม่ออกหรอกนะก็ให้ดูนะครับนะด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังนะครับมันจะเป็นเหมือนพรมนะครับนะตรงนี้ก็ไว้เกาะติดฝาผนังนะครับสองข้างนะครับเหมือนที่เราทำกรอบรูปกรอบพระทั่วไปนะครับนะตรงนี้เป็นโล่เงินเป็นน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับนะแต่ว่าตรงนี้เป็นกระจกนะครับใสนะครับส่องหน้าได้เลยนะครับเนี่ยเวลาเราไม่มีกระจกนะครับเราไปไหนมาไหนหรือว่าเราไปแขวนไม่มีกระจกเรามาส่องหน้าได้นะครับนะโอเคนะครับสวยไหมครับนะเริ่มแรกนะครับผมทำ YouTube นะครับผมสมัครไว้ตั้งแต่ปี2020นะครับผมสมัครปี2020ผมลงไว้ตอนนั้นประมาณ10คลิปนะครับ10คลิปไม่มีคนดูนะครับ10คลิปไม่มีคนดูผมเลยทิ้งเลยนะครับผมโดยเลยผมเลยปล่อยเลยไม่เล่นนะครับผมไม่เข้าเล่นนะครับหลังจากนั้นก็ผ่านมา2ปีนะครับ2ปีหลายคนก็บอกหลายคนก็แนะนำว่าให้ลง YouTube ผมไปเล่นแต่ TikTok นะครับ TikTok ก็ไอ้สิงเสียเช่นเหมือนเดิมนะครับชื่อเดียวนะครับกับ YouTube นะครับนะ TikTok ผมก็ลงไปตอนนี้มีคนติดตาม TikTok อยู่ 300,000 กว่าคนนะครับนะแต่ว่าผมมาเล่นหลังๆนี่ผมมาเล่น YouTube เมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับนะผมมาเล่นเดือนเมษาที่ผ่านมาหลักๆเลยนะครับนะผมลงคลิปแรกไปนะครับแล้วก็คลิป2คลิป3ต่อไปมันก็เริ่มมีคนดูนะครับจาก20 30เป็น100นะครับจาก100วันนึงแล้วมาลงอีกนะครับมา1ลงอีกแล้วก็มาเป็นพันนะครับหลักพันนะครับแล้วก็ 3-4 วันนะครับหลักหมื่นนะครับผมก็เริ่มแปลกใจว่าทำไมหลายๆคนบอกให้ผมเล่นนะครับYouTube นะครับอย่างที่บอกนะครับการเล่น YouTube นะครับการเล่น YouTube ต่างๆนะครับการลงไปมันจะไม่มีคนดูนะครับแรกๆแต่เราก็ห้ามท้อนะครับสิ่งไหนที่เราท้อมันจะไม่สำเร็จนะครับอันไหนที่เราคิดว่าเราทำประสบการณ์ของเราที่ได้รับมาจากการเติบโตมานะครับเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เราจะทำอะไรทำคอนเทนต์อะไรให้คนดูคนเขาชอบนะครับสิ่งไหนที่คนดูชอบเราก็ทำสิ่งนั้นนะครับบางทีมันก็จะมีอยู่3หัวข้อหลักๆนะครับที่ผมไปดูไปอ่านไปศึกษามานะครับ3ข้อหลักๆคือ1นะครับหัวข้อที่1นะครับการทำคลิปอะไรก็ได้นะครับทำคลิปอะไรก็ได้ที่ให้คุณดูเข้าใจง่ายที่สุดนะครับคุณจะทำคลิปอะไรก็ได้ให้คุณดูเข้าใจแบบง่ายที่สุดนะครับแล้วเอาไปลงนะครับนะอันดับที่2นะครับทำคลิปยังไงนะครับให้คนดูนะครับนะนำไปต่อยอดได้นะครับต่อยอดในชีวิตประจำวันเขาได้นะครับเป็นแบบสอนนะครับนะทำคลิปที่3นะครับคลิปที่3คนผู้ใหญ่ก็ดูได้นะครับเด็กก็ดูดีนะครับนะคือคลิปตลกนะครับอันดับ3คือคลิปตลกนะครับเราจะทำอะไรก็ได้แต่ละวันนะครับให้มันมีอยู่3หัวข้อนะครับเข้าใจง่ายนะครับหรือนำไปใช้ชีวิตประจำวันนะครับหรือไม่ก็ทำคลิปตลกนะครับนะมันก็มีอยู่3หัวข้อหลักๆนะครับที่เราจะต้องทำนะครับคลิปแต่ละวันเราก็เลือกมานะครับอาจจะประจวนภัยบ้างนะครับก็เป็นสารคดีไปต่างๆนะครับหรือไม่ก็จะทำแบบตลกเฮฮานะครับหรือไม่ก็ทำยังไงก็ได้ให้เขาเข้าใจง่ายที่สุดนะครับนะมันก็มีแค่นั้นนะครับเหตุผลหลักๆนะครับคือสิ่งสำคัญคือห้ามท้อนะครับนะผมเริ่มลงทำคลิปจริงๆจังๆเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับ
หลังจากนั้นก็ผ่านมา 3-4 เดือนนี่นะครับจะเข้า4เดือนนะครับยังไม่ถึงไหนเองนะครับนะคนติดตามผมก็แสนกว่าแล้วครับนะอาจจะถึง 200,000 นะครับนะภายในเดือนนี้นะครับก็ไม่รู้นะครับก็แล้วแต่การทำคอนเทนต์ของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับตลอดมานะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับนะหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ใช่ความสำเร็จของผมนะครับเป็นความสำเร็จของทุกคนนะครับเป็นความสำเร็จของทุกคนที่คอยติดตามกด Subscribe ต่างๆนะครับนะความสำเร็จนี้ขอมอบให้ทุกคนนะครับหลังจากนี้ก็จะทำนะครับคอนเทนต์จะทำแบบ YouTube เรื่องราวสารคดีต่างๆนะครับมาให้พี่น้องมาให้ทุกคนเพื่อนๆนะครับได้ชมได้ฟังกันนะครับนะสิ่งไหนที่อาจจะไม่ถูกใจถูกตาบางคนบางอย่างก็ขอโทษขออภัยนะครับนะสิ่งไหนที่ควรแนะนำนะครับน้องคนนี้นะครับนะก็จะไปปรับปรุงแก้ไขนะครับนะปรับปรุงแก้ไขมาใช้มาทำประโยชน์แก่สังคมต่อไปนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันอยู่ที่ใจเรานะครับเราตั้งใจทำนะครับนะขอแค่อย่าท้ออย่ายอมแพ้นะครับสิ่งไหนที่เราทำนะครับมันจะสำเร็จนะครับนะอย่าดูถูกตัวเองว่าทำไม่ได้นะครับให้กำลังใจตัวเองนะครับการทำสื่อโซเชียลต่างๆนะครับนะการที่เราตั้งใจทำนะครับไม่มีวันที่จะไม่สำเร็จนะครับสำเร็จทุกคนนะครับนะการที่ทำนะครับหลังจากนี้นะครับก็ขอบคุณขอบใจทุกคนนะครับที่คอยกดติดตามกด Subscribe มาตลอดนะครับให้กำลังใจมาตลอดนะครับนะเวลาผมอยู่บ้านนะครับผมก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่านะครับคลิปของผมส่วนใหญ่จะเป็นการผจญภัยซะมากกว่านะครับนะผมชอบไปป่าไปเขานะครับนะก็อย่าเพิ่งว่าไม่มีคลิปน้องหมาน้องแมวอะไรต่างๆนะครับนะเพราะว่าผมอยู่บ้านมันไม่มีหมาไม่มีแมวนะครับจะมีหมาอยู่2ตัวอยู่บ้านก็ถ่ายไม่ได้นะครับบางทีก็อาจจะถ่ายบ้างนะครับหรือไม่ก็ส่วนมากผมจะชอบผจญภัยนะครับผมจะชอบอยู่ป่าอยู่เขาซะมากกว่านะครับนะเดี๋ยวผมจะชอบเอาชีวิตรอดในป่านะครับไปหาปูหาปลาหาอะไรก็จะเอามาลงให้เพื่อนๆได้ดูนะครับวิถีอีสานวิถีคนอีสานเขาอยู่ยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ฝั่งอุบลราชธานีก็พื้นที่ฝั่งอุบลติดประเทศลาวนะครับบางทีก็จะข้ามไปหากินหาอะไรบ้างตามป่าตามเขาผจญภัยนะครับสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมเล่านะครับจะพยายามทำคลิปออกมาให้ดีที่สุดนะครับนะประสบการณ์ที่ผมได้รับมาต่างๆนะครับบางทีผมก็จะเอามาถ่ายทอดลงในช่อง YouTube ให้เพื่อนๆได้ชมได้รับฟังกันนะครับนะสิ่งไหนที่เราไม่รู้นะครับนะเราก็ไปศึกษานะครับนะสิ่งไหนที่เรารู้เราก็เอามาถ่ายทอดให้เพื่อนๆนะครับไม่เคยกักนะครับนะการสร้าง YouTube อะไรต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นสื่อโซเชียล TikTok ต่างๆนะครับผมไม่เคยกักนะครับผมบอกผมแนะนำทุกอย่างนะครับไม่มีการที่ว่าจะกักนะครับนะบอกนะครับนะแล้วก็ให้ทุกคนนะครับไปเรียนรู้การทำคอนเทนต์ทำคลิปเอาเองนะครับนั่นคือมันอยู่ที่ตัวคุณแล้วนะครับนะการที่จะทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับแต่ว่าสอนวิธีบอกวิธีทำต่างๆนะครับหลักการต่างๆจนมาถึงวันนี้นะครับนะผมสามารถสอนได้หมดนะครับในเมื่อผมผ่านมาแล้วนะครับทำด้วยตัวเองนะครับนะไปไหนมาไหนผมก็จับโทรศัพท์ถ่ายอยู่คนเดียวนะครับนะถ่ายคลิปส่วนมากผมถ่ายคนเดียวนะครับโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับผมไม่ได้มีคอมมีทีมงานอะไรเหมือนเขานะครับเราก็เริ่มจากเล็กนะครับเราก็เริ่มจากพื้นที่ที่ว่าส่วนตัวเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะไปข้างหน้าอาจจะก้าวไปใหญ่กว่านี้เราก็ไม่แน่นะครับผมก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับนะสิ่งไหนนี่คือความฝันเล็กๆของเรานะครับเราเอาแค่นี้ก่อนนะครับผมคิดแค่ว่าผมเอาแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้อาจจะพูดมากหน่อยนะครับแต่เป็นหลักการดีๆนะครับให้ทุกคนได้นำได้คิดได้วิเคราะห์ต่างๆนะครับนะโอเคไปแม่เรียกกินข้าวแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะก็ขอบคุณมากณที่นี้นะครับขอบคุณครับ